สองภาษาเล่มหนึ่งบทที่สามหน้าที่45ปึ้มคูมึงคูป.1 นิทานไก่ได้เพชรมีไก่ผูกตัวหนึ่งอาศัยควักเคียหาเงินอยู่กับฝูงไก่แม่และไก่น้อยทั้งหลายไก่กับทงหน้ามือ 1มันบังเอิญเคลียได้เพชรขึ้นมาไก่ผูกตัวนี้สนใจสิ่งที่ทรงแสงละหิบละหยับอยู่นี่แม่นยังน้องมันเงียงคอและแกว่งหัวจ้องมองเบิ่งด้วยความระแวงสงสัยอยู่ในใจคราวหนึ่งมันก็ว่าว่าถึงแม่นว่าเจ้าจะสวยงามปานใดก็ตามเถาะถ้าหากพ่อข้าผิดพ่อข้าคอยมาเห็นเขาก็จะเต็มไปด้วยความปิติยินดีอย่างแน่นอนแต่สำหรับข่อยแล้วเจ้าบ่มีค่าหยังจักหน่อยเลยข่อยอยากได้เขาน้ำหน้าแซ่บแซ่บดีกว่าผิดพลอยพวกนี้ตั้งหลายเท่าชักชมหนึ่งตบโมงบายถือบ้านจังบนไม่ลังชักยาวเวียนเลิกโมดเตรียนโกติดกาเดือดกิมเกือกก่อหมดก้อนกาจ่องโกเยื่อวาวเบยมอกเขียมมวยเวด้านกาหมายว่ากับกาพร้อมเงินนองรูหมดไงนอนนอตินเกอร์เบยเลี้ยงเดือดเวียนกินเครื่องก้อนกาจอมโกในควันตำเด่นวันต่ออันสารลับหลังในลาไก่จีนีนอนิ้งโกว่าลักเดิมยินจำจำไว้สื่อเงอวึกจ้องลองสื่อเงอวึกจ้องลองMột lát sau, nó liền nói rằng dẫu cho bạn có đẹp ngần nào cũng vậy thôi. Nếu như nhà buôn kim cương, nhà buôn ngọc đến thấy thì chắc chắn họ sẽ đầy vui mừng. Nhưng đối với tôi thì bạn chẳng có chút giá trị gì cả. Tôi mượn được gạo đẹp đẹp ngon ngon, còn hơn ngọc ngà cháu bảo này gấp bội. เพื่อนๆจือ Subscribe สนับสนุน Channel แน่เด้อ